มาแล้วลูกครึ่งบุกทีมชาติไทยซิมไบจาก Norwich ตัวเนี้ยทีเด็ดอัลฟรีลูกครึ่งไทยอังกฤษและวันเดอร์คิดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดคุณแม่ทักทายเรียบร้อยขณะที่ข่าวเดือด BG ปทุมยูไนเต็ดอาจได้โค้ชระดับโลกจากบราซิลคาร์ลอสดุงกานี่คือตำนานแชมป์โลกส่วน U17 ดวงแตกนัฐกิจโพสีปีกซ้ายคนสำคัญล่าสุดถูกกระแทกเข้าอย่างจังจนกระดูกหายปลาร้าหักต้องพักยาวทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหมีข่าวมาเยอะกันเลยทีเดียวนะครับในช่วงฟีฟ่าเดย์ตรงนี้เนี่ยนะครับมีของทีมชาติไทยเนี่ยทุกชุดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาตามดูนะครับว่าล่าสุดเนี่ยลูกครึ่งไทยนะครับเขาซุ่มกันอยู่ครับ U20 เดี๋ยวจะมีแข่งชิงแชมป์เอเชียในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแต่ว่าเขามีแคมป์เก็บตัวเรียกมาฝึกซ้อมตลอดนะครับล่าสุดเนี่ยมาจากต่างประเทศโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าแม่นี่ของดีนะของดีมาเลยนะครับลูกครึ่ง Import มาแต่ก่อนอื่นอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับคนแรกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบและพอเห็นรูปแล้วเนี่ยก็อาจจะตกใจบอกเฮ้ยใช่จริงป่ะเนี่ยใช่ครับสำหรับตัวคิงสตันซิมไบเนี่ยเล่นในตำแหน่งแบ็คขวานะครับหรือว่าจะเป็นเซนเตอร์แบ็คก็ได้หรือว่าจะเลฟแบ็คก็ได้นะครับอายุเพิ่ง 16-17 ปีเท่านั้นเองนะครับจากต้นสังกัดนะครับเจ้านกขมิ้นเหลือง Norwich City นะฮะเห็นแบบนี้แล้วหลายคนก็อาจจะยังงงอยู่ว่าชัวร์ไหมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าชัวร์แล้วครับเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับแต่ว่าเขาเลือกได้หลายสัญชาตินะคือคิงสตันเนี่ยมีทั้ง3 สัญชาติเลยนะคืออังกฤษไทยแล้วก็ซิมบับเวนะครับเส้นทางของน้องน่าจับตามองมากๆเลยเพราะว่าอายุแค่ตอนนี้เหมือนจะเลยรุ่น17ไปแล้วก็เลยไม่ถูกเรียกก็เลยถูกเรียกมาติด U20 นะครับที่บุรีรัมย์เป็นคนดูแลแต่ว่าซุ่มเงียบอยู่ไงยังไม่ได้เปิดเผยตัวนะครับเขาคงดูฟอร์มกันอยู่ที่แคมป์เนี่ยแต่ตอนนี้ตัวน้องถูกดันขึ้นไปเล่นกับทีม Norwich City U18 แล้วนะครับในรายการพรีเมียร์ลีก U18 ซีซั่นนี้น้องก็ลงเล่นไปหลายนัดแล้วนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยน่าสนใจเขาบอกว่าฝีเท้าเนี่ยใช้ได้เลยนะส่วนจะดีจริงไหมแล้วเล่นอะไรในระดับชาติเนี่ยจะเป็นยังไงอันเนี้ยต้องรอติดตามแต่ว่าทีมสเกาต์ก็ไปคว้าตัวมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองขณะที่อีกคนนึงครับก็คืออัลฟี่เทอรี่อันเนี้ยหลายคนน่าจะทราบก็ไปอยู่U20นะฮะจากลีก5ของอังกฤษนะครับเข้าร่วมฝึกซ้อมที่บุรีรัมย์แต่ว่าต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยคนนี้ไปสืบมาแล้วนะเล่นอยู่ที่ดังเกนแฮมนะครับเรดบริดจ์ FC ใน National League ลีกระดับ5ของอังกฤษเคยเจอกับจุดเบลสุนทรัพย์มาแล้วนะครับก็เล่นกับทอตแนมฮอตสเปอร์มาแล้วฝีเท้าเนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้นะเล่นเป็นกองกลางตัวรับนะครับค่อนข้างที่จะบู๊บุ๋นได้ดีฮาร์ดแมนนะครับที่สำคัญเนี่ยผ่านประสบการณ์ลีกในระดับผู้ใหญ่ด้วยนะก็อาจจะเป็นลีก5อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าน่าสนใจเพราะว่าอายุแค่18เองอะแต่ว่าเริ่มอัปเกรดตัวเองในการเล่นแต่ว่าเพียงแต่ว่าทีมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทีมยักษ์ใหญ่ไงนะครับแล้วก็เจอกับทีมใหญ่ๆมาหมดแล้วนะครับในรุ่นอายุเดียวกันผมว่าต่อไปเนี่ยก็อยู่ที่ว่าแนวทางในการที่จะเข้าไปร่วมกับสโมสรแล้วก็ฝีเท้าในระดับยุโรปเนี่ยมันจะได้เข้าทีมดีๆหรือเปล่านะถ้าเข้าทีมดีๆปุ๊บมันก็อาจจะต่อยอดได้นะครับอัลฟี่เทอรี่เนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยเลยนะอังกฤษไทยนะฮะจากจังหวัดตรังนะครับอายุ18สูงประมาณสัก170ประมาณ 70-73 แล้วกันนะตำแหน่งตรงกลางรับนะครับตอนนี้ก็สู้อยู่ในลีกอาชีพของอังกฤษแต่ว่าระดับเลเวล5นะครับมันก็ต่ำนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรอายุน้อยอยู่อีกคนหนึ่งอัปเดตความเคลื่อนไหวครับนั่นคือนาธานเจมส์นะฮะกองหลังทีมชาติไทยนะครับวัย20 ปีล่าสุดมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมลีกวันที่บาร์นสลีย์บุกไปเยือนฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวน์แต่ว่ายังไม่ได้ลงนะแต่ต้องบอกเลยครับอายุ20เริ่มมีชื่อสำรองแล้วเฮครับเฮครับแบบนี้นะฮะอีกคนหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่เลยนะครับก็คือวันเดอร์คิดของแมนยูซิลวาแม็กเซสนะครับกองหน้าวัย14 ปีลูกครึ่งไทยเวลส์คุณแม่เป็นคนนครสวรรค์ลูกครึ่งไทยอังกฤษชื่อทิฟฟานี่ไทเลอร์พูดไทยได้นะครับซึ่งล่าสุดเลยเนี่ยแมนยูเนี่ยยกให้เป็นวันเดอร์คิดที่น่าจับตามองหลังผีแดงเนี่ยคว้าตัวมาจากอิปสวิชทาวน์ในช่วงกลางปีที่ผ่านมานะครับคนนี้เขาเป็นลูกชายของโรเบิร์ตเอิร์นชอตำนานกองหน้าทีมชาติเวลส์ นะครับโด่งดังกันหลายสโมสรในอังกฤษนะฮะตอนนี้ย้ายมากับแมนยูสื่อทั่วโลกเขาประโคมข่าวพาดหัวข่าวนะฮะว่าซิลวาดังมากๆในวงการบอลเด็กอังกฤษอ้าวผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้ามันไปได้ขนาดนั้นจริงๆถ้ามันเล่นได้แบบขึ้นระดับสูงได้เนี่ยมันเลือกได้นะฮะตอนนี้ก็มีเวลส์อังกฤษแซมเบียที่สำคัญทีมชาติไทยของเราจะได้ไปต่อด้วยหรือเปล่านะครับพอน้องเพิ่ง14เองแต่ว่าน่าสนใจไงอีกสัก 2-3 ปีเนี่ยไปอยู่กับแมนยูมาเนี่ยนะฮะโอ้ผมว่าเก็บเกี่ยวอะไรได้เยอะเลยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยใน IG ของคุณแม่น้องเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าโอ้มาทักทายเหมือนมีใจพูดอย่างนี้ดีกว่าเหมือนมีใจนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยคุณมาทักทายสวัสดีคนไทยเข้ามาเยอะเลยผมว่าด้วยความเป็นอิทธิพลของพลังแม่แล้วเนี่ยถ้าน้องทำผลงานได้ดีแล้วแบบเก่งจริงนะไม่แน่แม่อาจจะอยากให้มาเล่นให้กับไทยก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้ต้องติดตามแต่ว่าล่าสุดเนี่ยไม่เห็นคุณแม่โพสต์รูปของอดีตตำนานเวลส์นะโรเบิร์ตเอ็นชอก็อาจจะแยกทางกันนะฮะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าต่อไปเนี่ยน้องจะเล่นให้กับทีมชาติอะไรนะครับอ่ะอีกข่าวหนึ่งต้องบอกว่าเป็นข่าวร้ายนิดนึงนะเซ็งเหมือนกันนะครับนั่นก็คือทางด้านของ U17 เนี่ยจะแข่งอยู่แล้ว23, 25, 27 ตุลานี้แล้วนะครับโอ้แล้วไปอุ่นเครื่องกับกัมพูชาไม่รู้จากข่าวรายงานมาเนี่ยพี่แมนรายงานมานะครับบอกว่านัฐกิจโพสีแบ็กวิงซ้ายคนสำคัญคือตัวนี้ดีมากก็คือถ้าจำได้น้องหัวฟูก็คือปรเมศละอองไขอยู่ทางด้านขวาทางด้านซ้ายก็จะมีนัฐกิจโพสีผมชอบมากน้องเล่นดีมากแต่เนี่ยคือแบบไม่รู้ไปอุ่นเครื่องกันยังไงจะแข่งกันอยู่แล้วกระดูกหายปลาหักกัมพูชากระแทกโอ้โหแบบนี้นี่แบบของขึ้นเลยแล้วเป็นใครไม่เป็นก็กัมพูชาโอ้แบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาการของน้องเนี่ยไม่สู้ดีนักนะฮะคือตอนนี้มีเอ็นฉีกด้วยนะครับเอ็นหัวไหล่โอ้ก็ต้องบอกว่าหลายๆสื่อบอกว่าถ้าเล่นแรงขนาดนี้เนี่ยอาจจะอุ่นกับกัมพูชาก่อนแข่งแบบนี้อาจจะไม่เวิร์กหรือเปล่านะฮะมันจะได้ไม่คุ้มเสียเอาเพราะว่าเล่นแรงมากนะครับอ่ะว่ากันไปยังไงขอให้น้องหายไวๆนะครับขอให้กลับมาได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันนะครับข่าวต่อเนื่องเลยข่าวใหญ่เหมือนกันนี่ผมรวมข่าวใหญ่มาหมดเลยนะทั้งหมดเลยก็คือมาโกโตะเทกุระโมริไปจาก BG หลายคนทราบแล้วแต่คนที่จะเข้ามาเนี่ยล่าสุดคือใครข่าวก็รายงานกันมาแล้วจากวงในวงนอกวงซ้ายวงขวาว่าทาง BG เนี่ยอาจจะไม่ใช่โค้ชที่ตั้งเป้าหมายคอนเซปต์เนี่ยไม่ใช่พี่ซิโก้ละว่างั้นนะฮะไม่ใช่ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองไม่ใช่โค้ชองค์ดุสิตเฉลิมแสนหรือแม้แต่มาริโอยูรอฟสกี้ตรงนี้นี่ไม่อยู่ในข่ายทั้งหมดนะครับบอกว่าที่นำเสนอมาบอกว่าไม่ใช่สเปคเพราะว่าสเปค BG ต้องการทุ่มเงินมาโหฬารนะครับเพราะล็อกสเปคโค้ชใหม่เป็นชาวบราซิลอิมพอร์ตเข้ามาไม่เคยคุมทีมในไทยนะครับที่สำคัญโปรไฟล์สุดยอดหวยเลยไปออกที่คาร์ลอสดุงกาซึ่งทีมชาติไทยเคยติดต่อนะอดีตกัปตันทีมแซมบ้าชุดแชมป์โลกปี 94และอดีตเฮดโค้ชทีมชาติบราซิล2 วาระซึ่งว่างงานมานับตั้งแต่ลาทีมเซเดซาวเมื่อปี 2016ตอนนี้ยังไม่มีทีมนะครับแล้วเรื่องค่าเหนื่อยเนี่ยเขาบอกว่าจะจ้างกันนะอยู่ที่$1 ล้านต่อปีหรือ$33 ล้านแต่ตรงเนี้ยไม่ใช่ปัญหาถ้าโหชนะทิพย์ยังซื้อได้เลย$70 ล้านนะครับแต่อยู่ที่ว่ารายละเอียดและทิศทางการทำงานจะโอเคไหมกับทางด้านของบิ๊กบอสของ BG นะคือถ้าใครจำกันได้ก็ดุงก้าเคยยื่นโปรไฟล์ผ่านเอเจนต์เสนอคุมทีมชาติไทยมาแล้วนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือข่าวทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด